เล่นบอลทุกเกมไม่มีท้อใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพากันใช่จึงแพ้เป็นสเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราช็อปโกเกนคูโรโกทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพลย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกสวัสดีครับผมมาพบกับเกมสแลมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาในโทนนุ่มๆแปลกตาไปหน่อยนะครับผมสืบเนื่องจากนะฮะมีข่าวที่ถือว่าใหญ่มากๆสำหรับวงการเกมบาสนะฮะอย่างสแลมดังโมบายครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับ SGNO 1หรือว่า SGNO 1นั่นเองครับผมข่าวที่ผมบอกนี่ก็คือ SGNO 1เนี่ยได้ทำการนะฮะอำลาเกมสแลมดังโมบายอย่างเป็นทางการแล้วครับผมแล้วก็ได้ขาย ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนสาเหตุที่อำลาเกมนี้ไปก็ไปติดตามที่นะฮะช่องของ SGNO 1ได้เลยครับผมมาพูดถึง SGNO 1กันสักหน่อยนะครับผม SGNO 1เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างกระแสให้กับเกมฮะสำหรับน้องโมบายในช่วงแรกๆได้ดีคนหนึ่งเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการพูดต่างๆนานาทั้งด้านลบหรือว่าด้านบวกก็แล้วแต่นะครับผมแต่ก็ว่าเป็นบุคคลที่สร้างสีสันได้ดีบุคคลหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไปด้วยทุกเรื่องสำหรับ SGNO 1ที่โพสต์แต่บางครั้งเนี่ยผมไปเตือน SGNO 1ด้วยซ้ำครับผมด้วยคำพูดที่สุภาพนะครับผมไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนะฮะแต่สิ่งที่ผมยอมรับสุดๆกับ SGNO 1เนี่ยเขาพูดยังไงครับผมหรือว่าที่คนอื่นเขาเรียกว่าโม้อะไรอย่างนั้นนะฮะแต่สิ่งที่เขาโม้เนี่ยเขากลับทำได้จริงๆครับผมอย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาโอ้เป็นมิจิอันดับ1แน่นอนครับผมเขาก็ยังขึ้นแกงหนึ่งอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็เป็นบุคคลนะครับผมที่สามารถขึ้นแกงหนึ่งเนี่ยได้หลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นบิจี้หรือว่าจินนั่นเองครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งมาครับผมรู้จักแล้วก็ได้ลองเล่นกับ SGNO 1พออยู่สมควรได้ลองพูดคุยอะไรกันแล้วเนี่ยส่วนตัวนะฮะผมไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ย SGNO 1เนี่ยเป็นคนที่พูดนะฮะเพราะพูดดีมากๆคนหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นนะฮะบุคคลที่ชวนผมเล่นบ่อยมากๆครับผมสำหรับ SGNO 1นะทั้งที่ตัวเขาเนี่ยอยู่แรงค์ซุปเปอร์สแลมดังไปแล้วนะแต่หน้าตอนที่เขาชวนผมเนี่ยผมอยู่แค่ตำนานเองนะครับผมแต่เขาก็ยังชวนแล้วก็ไว้ใจครับผมว่าผมเนี่ยจะช่วยเขาเล่นแล้วก็ได้รับชัยชนะมาได้ครับผมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจกับ SGNO 1นะครับผมหลังจากที่ได้คุยเขานะเป็นคนที่ดูจริงจังกับเกมสแลมดังแล้วก็เล่นกับทุกคนได้จริงๆครับผมดูจากที่เขาชวนผมเล่นบ่อยๆฮะก็แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขานะฮะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลที่เขาจะเลิกเล่นนี้ไปนะฮะเกมนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ข่าวเขาเพราะเลิกเล่นไปเรื่องอะไรก็ไปติดตามได้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คิดว่าจะเอาแมตช์การแข่งขันที่นะฮะ SGNO 1ได้เชิญผมไปเล่นฮะเอามาลงให้ดูสักแมตช์นึงนะครับผมเพื่อเป็นการกล่าวอำลาแล้วก็นะครับผมกล่าวขอบคุณแล้วก็สดุดีในฝีมือของ SGNO 1เพื่อเป็นการทิ้งท้ายนะฮะกับตำนาน SGNO 1คนนี้ครับผมเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะครับผมในเมื่อเขาอำลาไปแล้วผมก็ช่องเก่าเกมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อเป็นเกียรติเขาเนาะสักอย่างหนึ่งเนาะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เคยชวนผมเล่นแล้วก็สร้างสีสันให้กับวงการเกมสนามดังครับผมไม่มีอะไรมากเนาะนอกจากเอาคลิปตัวอย่างนะครับผมกับแมตช์ที่ SGNO 1ได้ชวนผมมาลองเล่นดูนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าเขาเนี่ยเก่งอย่างที่เขาพูดไว้ไหมจริงๆครับผมเดี๋ยวไปดูการแข่งขันในแรงค์ได้เลยครับผมไป Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงค์ได้เลยครับผมที่ของผมก็จะมีชื่อติ้งการ์ดอย่างมิจจี้ครับผมที่เล่นโดย SGNO 1ของเรานั่นเองครับผมได้หยิบตัวที่ถนัดที่สุดมาแล้วฮะจะได้เห็นฝีมืออันร้ายกาจของเขาได้เต็มตาเลยครับผมแล้วก็มีเอซิยะเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็ผมเล่นฟุกุดะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮะสกุลิงล่างสองเป็นเซนเตอร์จำเป็นมีมิยางิเป็นพอยต์การ์ดแล้วก็คิโยตะเป็นตัวทำคะแนนวงในครับผมมาดูกันได้เลยนะฮะว่ามิจจี้แก๊งหนึ่งอย่างนี้ครับผมจะเก่งสมกับที่เป็นแข่งหนึ่งหรือเปล่าครับผมแข่งกันที่สนามริมหาดของเรานั่นเองครับผมมาดูการจับบอลระหว่างเทสซิยะแล้วก็สกุรางิของเรานะฮะ
จัมป์บอลไปแล้วครับผมเป็นสัญญาที่ได้บอลนะฮะตกมาที่ผมผมส่งให้กับมิจิคือไปที่ผมแล้วผมก็หลอกในครั้งติดส่งให้กับมิจิออกข้างนอกครับผมมิจิหมุน1ครั้งแล้วก็สเต็ปถอยหลังชูต2แต้มเรียบร้อยโอ้โหลูกแรกก็ลงไปเลยครับผมมิจิ2แต้มนะครับผมแล้วก็ไม่ยิงอีกทำไงถือบอลหลอกให้กับคิอาตะคืนมาที่สกรีนแล้วก็คืนมาที่ครับผมเดียวตาชูตไม่ลงจังหวะนี้โอ้โหเทสิยารีบาวได้ส่งให้กับมิจิถอยหลังเฟดเอาเวชูตเลยครับผมไม่ลงครับผมแต่ยังรีบาวได้ส่งคืนให้กับฟุกุดะครับผมแล้วก็มาที่ผมอีกหนึ่งรอบแล้วก็หมุนตัวชูลงเรียบร้อยครับผมนำไปถึง 4-0 แล้วครับผมมีการพาสบอลสวยๆของ SGNO 1นะครับผมมาดูกันต่อฮะมีอย่างงี้เฟดโดน SGNO 1บังครับผมโอ้โหจังหวะนี้ครับผมลิงสเต็ปหอยลังชูดโอ้โหผมกระโดดไปกวนไม่ทันแต่ไม่ลงครับผมชูกันอย่างรีบาวได้แล้วก็โดนตบสิครับผม SGNO 1เก็บบอลได้นะฮะแล้วผมแกคืนให้ไอ้กินหนึ่งรอบแล้วก็ไอ้กินหนึ่งกระโดดชูตโอ้โหโดนบล็อกไปครับผมแล้วก็สกุลงี้หลอกเข้าไปดังโอ้โหรวดเร็วมากฮะจังหวะนี้ครับผมตามมาแล้ว2ต่อ4ครับผมดูกันต่อฮะมิจิได้ถือบอลสเต็ปถอยหลังโดนตบอีก1รอบครับผมแต่ทิยาไปเก็บบอลได้ส่งให้มิจิคืนมาที่มิจิแล้วก็โดดเฟดอีก1ลูกครับผมลงไหมลงไหมเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ถ้าไม่ตายมาแล้วนะฮะนาทีที่3เองครับผมนำไป 7-2 แล้วฮะดูกันต่อห้องสกรีได้ถือบอลส่งให้กับเลียวตาเลียวตาชูตไปเลยครับผมไม่ลงโอ้โหเทสิยารีบาได้ส่งให้กับมิจิคืนมาที่ผมแล้วก็ทำไงผมคืนให้มิจิคืนมาที่ฟุกุดะคืนไปที่มิจิมิจิเปิดอันติแล้วก็หมุน2ครั้งแล้วก็รอจังหวะแล้วก็เฟดโดนตกไปแล้วยังไงเทสิยาเก็บบอลได้ส่งให้กับมิจิเดินๆดูๆหมุน1ครั้งแล้วก็ถอยหลังเฟดชูตลงไหมเรียบร้อยโอ้ย12ครับผมแม่นแท้เหลานะครับผมจะมีได้ถือบอลส่งให้กับเรียวตาชูตไปเลยโล่งๆครับผมเรียบร้อยโดนลักไก่ไปครับผมตามมาแล้ว40ฮะฟุกุดะได้ถือบอลส่งให้กับมิจิรอ1ครั้งแล้วก็ชูตอีก1รอบโดนตกไปครับผมยังไงลิงเก็บบอลได้ส่งให้สกุลงิคืนมาที่ลิงคืนให้กับมิยางิมิยางิหลอกหนึ่งครั้งส่งให้สกุลงิกระโดดชุดลงโลกเรียบร้อยเหมือนกันครับผมตามมาแล้ว6ต่อ10ครับผมมิจิได้ถือบอลครับผมมิจิหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชุดไปเลยครับผมลงไหมไม่ลงหูจังหวะนี้สกุลงิรีบาลูกว่าวได้ครับผมแล้วก็ส่งให้กับคิโยตะถอยหลังทำไงโดนลบกวน2คนไม่ลงจังหวะนี้เทสยารีบาวได้ทำไงส่งให้กับผมคืนมาที่มิจิชุดไปเลยให้มันดูแลรอดแล้วก็ยังไงเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหนำไปอีกแล้ว13-6ครับผมโอ้โหดูกันต่อนะฮะดูกันต่อเลี้ยวตะส่งให้กับซงเงะเข้าไปดังโดนผมตบสิครับผมโอ้โหรออยู่แล้วแล้วมิจิเก็บบอลไม่ได้ส่งให้กับมิจิคืนมาที่ผมผมคืนให้กับมิจิ1รอบมิจิ1ทำไงสเต็ปพลังอีกแล้วแล้วก็ชูตโลโลก็เรียบร้อยสิครับผม16 10แป๊บเดียวห่าง10ลูกแล้วครับผม10คะแนนนะฮะไม่ใช่10ลูกแล้วจังหวะนี้ซงเงะส่งให้กับเลี้ยวตะเลี้ยวตะรอนค้างให้ซงเงะสเต็ปไปด้านตรงกลางแล้วก็ผมไปกันได้ก็ผมแล้วเทสิยารีบาส่งให้มิจิชูตโล่งๆเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหหาพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับผมไอจีหนึ่งของเรานะฮะดูกันต่อครับผมเลียวตะหลอกหนึ่งครั้งส่งให้กับลิงคืนไปที่สกุลเงียชุดไม่ลงหุยแล้วก็วิ่งมารีบาวเองได้ครับผมแล้วก็ส่งให้กับลิงอันติโดนผมตกจริงครับผมโอ้โหฟูฟูตาครับผมรอจังหวะตกอันติลิงได้เฉยแล้วจังหวะนี้ผมไงแล้วก็หลอกเข้าไปดับเบิลคัตเลย์อัพเข้าไปครับผมห่างไปอีกแล้ว21-6ครับผมมาดูกันต่อนะฮะไงเลียวตะเลียวตะส่งให้กับสกุลงี้ชุดโล่งๆไปเลยครับผมโอ้โหตามไปไม่ทันจริงครับผมเทสยานะฮะดูกันต่อส่งให้กับมิจิผมมีอันติรออยู่แล้วแล้วก็รับอันติจากเทสยามาเรียบร้อยดังเข้าไปครับผมแม่ห่างไปอีกแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีครับผมสกุลงี้ส่งให้กับเลียวตะสเต็ปเข้าไปให้กับไงลิงเลี้ยงแหวกเป็นครั้งคืนมาที่เลียวตะส่งมาที่สกุลงิทำไงสกุลงิสเต็ปไปด้านซ้ายชุดไม่ลงจังหวะนี้ครับผมเทสิยารีบาได้แล้วก็ส่งให้คืนมาที่ผมคืนให้กับมิจิทำไงส่งคืนให้ผมหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกรีเวิร์สสิครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผม25-8แล้วครับผมห่างไปอีกแล้วนะครับผมดูกันต่อนะฮะยังไงเลียวตะแบกเข้าไปติดส่งให้กับลิงคืนมาที่เลียวตะเลียวตะหล่อนค้างส่งให้สกุลงี้ผมกระโดดไปกวนยังไงโอ้ยยังลงอยู่ครับผมตามแล้วฮะ10-25ครับผมส่งให้กับมิจิหมุน1ครั้งแล้วก็เฟดเอาเวลงหรือเปล่าโอ้โหพร้อมกับเปิดอันติขู่เลยครับผมห่างไปอีกแล้ว28-10ครับผมดูกันต่อครับผมเลียวตะส่งให้กับเลียวตะคืนมาที่สกุลงี้สเต็ปไปตรงกลางโอ้ยโดนหลอกแล้วครับผมคิดว่าจะชูตเร็วนะฮะแต่
ปลี่ยนไปสเต็ปไปอีกข้างนึงครับผมมิจิได้ถือบอลก็ผมมิจิทำไงมิจินิ่งไปส่งคืนมาที่ผมผมทำไงแล้วก็ส่งไงคืนมาที่เฮสิยะคืนมาที่ผมผมส่งให้กับมิจิมิจิทำไงครับผมคืนมาที่เฮสิยะเฮสิยะอุ้ยเกือบเขาหมดแล้วก็ส่งให้ผมผมเลี้ยงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเบิลคัตเข้าไปครับผม30-12แล้วครับผมแม่เหลือเวลาอีกประมาณ24วิครับประมาณ2เพย์นะฮะดูกันต่อครับผมสกุลเงี้ยทำไงสเต็ปไปตรงกลางมิจิไปกันได้แล้วไงลงอยู่โอ้โห14ครับผม30ครับผมมิสิยะได้ถือบอลก็ผมส่งให้กับมิจิจะชูดหรือเปล่ามิจิสเต็ปคอยหลัง2ครั้งแล้วก็ชูดเรียบร้อย30-34ครับผมดูกันต่อ14วิสุดท้ายครับผมส่งให้ลิงดังไวเข้าไปครับผมมีเจจะชุดสุดท้ายเพื่อห่าง20แต้มหรือเปล่าครับผมต้องมาดูกันฮะหมุน1ครั้งแล้วก็ส่งให้ผมผมหูยชุดเร็วเลยครับผม35ครับผมกับ16นะฮะเหลือเวลาอีก7วินาทีครับผมยังไงมีอย่างงี้เข้าไปหลอกให้สกุลงี้โอ้โหเข้าไปโดนบล็อกสิครับผมแล้วก็ดังโดนบล็อกอีกทีนึงแล้วก็หมดเวลาไปซะก่อนครับผมโอ้โหมันจริงครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมทีมผมก็ชนะไปด้วยสกอร์35-16นะครับผม MVP ก็เป็นของ SGNO 1ยังไม่ต้องสงสัยครับผมทำไปได้ถึง23คะแนนครับผมคนเดียวด้วยนะฮะโอ้โหก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนกับ SGNO 1บ้างนะครับผม SGNO 1เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างกระแสแล้วก็สร้างสีสันให้เกมสแลมดังโมบายมาพอสมควรนะครับผม41ที่ยอมรับบอกไปแล้วว่าฝีมือเขาฮะดีจริงๆครับผมพูดว่ายังไงเขาก็ทำตามที่พูดไว้อย่างนั้นครับผมนี่คือสิ่งที่ผมยอมรับในตัวเขานะครับผมในเมื่อเขานะฮะตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลิกเล่นเกมนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะครับผมสิ่งที่ผมจะทำได้เป็นครั้งสุดท้ายครับผมที่จะมอบให้เขาครับผมนั่นก็คือแมตช์การแข่งขันแมตช์นี้แหละครับผมที่เขาชวนผมมาเล่นนั่นเองครับผมเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะครับผมท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผมก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติไอจีหนึ่งไปในตัวไปด้วยทุกคนนะครับผมท่านี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับผมท่านี้ก็ขอให้ SGNO 1ครับผมเป็นตำนานของเกมสแลมดังต่อไปครับผมจะไปเกมไหนก็แจ้งกันด้วยนะครับเผื่อจะไปแจมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ